อาจารย์มาริสาชาวพุทธพงศ์ค่ะบอกนิดเดียวค่ะว่าที่อาจารย์กลับมาอีกครั้งเพราะว่า HA 900เมื่อปีที่แล้วนะคะประเมินแล้วทุกคนบอกว่าในฐานะผู้บริหารองค์กรนะคะเรื่องนี้สำคัญที่สุดอาจารย์สอนได้เข้าใจและอยากจะให้สอนต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดค่ะขอบพระคุณค่ะก็ต้องขอบพระคุณทางสพ.นะคะที่ให้เกียรติได้มาอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ประเมินว่ามีประโยชน์นะคะใจก็อยากจะมาอยู่แล้วเพราะต้องบอกว่าด้วยอาจจะพรหมลิขิตหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเรียนจบมาเนี่ยทำงานวันแรกก็เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่โรงพยาบาลนะคะแล้วสิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือว่าเจ้านายคนแรกเนี่ยคือนายแพทย์ท่านขุนประเมินจันทวิมลรู้จักไหมคะคุณไหมคะท่านเป็นผู้อำนวยการเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคคนแรกนะคะหลังจากท่านเกษียณท่านก็ไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยที่อาจารย์เข้าไปทำงานนะคะก็เรียกว่าก็คุ้นเคยแล้วก็ได้เรียนรู้ความเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลที่ให้บริการด้วยความเป็นมนุษย์เมื่อกี้เข้ามาทันเห็นสไลด์แผ่นสุดท้ายของท่านนะคะของท่านวิทยากรท่านเมื่อกี้นี้ก็เลยต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสมาปรับทำงานร่วมกับบุคลากรที่ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตนะคะของประชาชนเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยชีวิตก็อยู่กับฝากไว้กับโรงพยาบาลตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่มาด้วยความเต็มใจอยู่แล้วนะคะส่วนหัวข้อที่จะพูดในวันนี้เนี่ยเรามีเวลาเหลือเฟือมากเลยคือชั่วโมงเศษๆนะคะก็จะรวบรวมทุกอย่างนะคะที่เป็นทั้งประสบการณ์แนวคิดส่วนใหญ่ก็จะขอพูดเป็นประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเปิดตำรามากนะคะก็ตัวเองก็ทำงานในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาเนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษายนพ.ศ. 2517ถึงวันนี้กี่ปีแล้วท่านก็ลองเอาเครื่องคิดเลขมาบวกลบเอาละกันนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายๆอย่างที่เราค้นพบหรือว่าอ่านเรียนร่ำเรียนมาในตำราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ลึกซึ้งหรือว่าในตำราอาจจะเขียนได้ไม่ครอบคลุมเท่ากับประสบการณ์นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เรื่องของการบริหารคนเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านวิทยากรที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยท่านพูดนะนั้นเห็นด้วย 100% เลยว่าการที่เราจะทำงานในสถานที่นะคะสถานที่ทำการที่ให้บริการดูแลชีวิตคนดูแลชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์นะคะและที่สำคัญเนี่ยเราให้บริการมนุษย์เหล่านั้นด้วยอะไรคะด้วยอะไรด้วยเครื่องมือด้วยเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีหรือด้วยมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเข้าใจมนุษย์ภายนอกเนี่ยต้องเข้าใจมนุษย์ภายในองค์กรของเราก่อนนะคะท่านจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าท่านมีเทคโนโลยีท่านมีเงินท่านมีอะไรมหาศาลเนี่ยถ้ามนุษย์ในองค์กรของท่านไม่ไปด้วยเนี่ยทุกอย่างจบนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คงเชื่อมโยงมาจริงๆเรื่องของการบริหารคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเป็นปีๆก็ไม่จบนะคะแต่ว่านั้นขอโยงมาที่เรื่องที่มันเป็นมาตรฐานในการให้บริการของท่านซึ่งก็จะมีเรื่องของการบริหารคนอยู่ในนี้นะคะซึ่งเท่าที่อ่านเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปเน้นในเรื่องของ compensation นะในเรื่องของเงินแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าอันนั้นเนี่ยไม่สำคัญหรอกเท่ากับความเข้าใจนะคะแล้วมันมีเรื่องอื่นๆที่เราต้องทำนอกเหนือจากเรื่องของคนนะคะเพราะนั้นมีก็ไปนั่งศึกษานะคะมาตรฐานของท่านเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เขาเขียนไว้ซึ่งนึกคิดว่าตรงนี้มันเป็น key point คือการที่เราจะทำให้เราสามารถบริหารบุคลากรหรือบริหารระบบงานบุคคลในองค์กรของเราเนี่ยได้สำเร็จเนี่ยอันแรกคือเราต้องเข้าใจกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ผูกพันบุคลากรในหน่วยงานของเราเนี่ยอยู่
นะคะท่านคิดว่าใช่เงินไหมใช่เงินอย่างเดียวไหมไม่ใช่มีอะไรอื่นอีกหลายหลายหลายอย่างนะคะนั้นเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยนั้นทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานเป็นลูกจ้างฝ่ายบุคคลมาเนี่ย20ปีนะคะรู้สึกว่าพอถึงจุดที่มันอายุงานครบ20ปีเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่อ่ะนะคะจากที่เราเรียนมานะคะแล้วเราเริ่มต้นชีวิตการทำงานแบบนี้แล้วก็เราตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าเราจะเป็นนักบริหารคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะคะนั้นทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเดือนสุดท้ายเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเงินเดือนแสนกว่าบาทนะคะแสนกว่าบาทเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะคะแต่ก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็ไปสมัครเป็นอาจารย์ก็ได้เงินเดือนเยอะพอสมควรนะคะ 21,000 บาท นะคะคือเงินในกระเป๋าเนี่ยเปลี่ยนไปแวบเลยนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขอะเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราใช้สิทธิ์ของความเป็นคนมากขึ้นนะคะอันนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านว่าแล้วเราก็ไม่คิดจะกลับไปเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะก็คือหาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยนะคะหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็นอนจำศีลอยู่ที่บ้านนะคะจะได้ไม่ออกมาใช้เงินแต่เรารู้สึกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยความพึงพอใจความรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันมีมากกว่าการที่เราคิดว่าอุ๊ยเราจะย้ายงานไปที่ใหม่ดีไหมที่จะได้เงินเดือนมากกว่ามันไม่ใช่นะคะนี่คือความจริงที่ค้นพบด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคำถามที่เราจะต้องถามตัวเราเองว่าอะไรคือปัจจัยที่ผูกพันนะคะให้คนอยู่กับองค์กรแล้วก็ไม่ใช่ผูกพันแบบว่าไปไหนไม่รอดนะคะผูกพันคำว่าผูกพันนี่หมายถึงว่าไม่ว่าฉันจะมีเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยหรือบางทีฉันอาจจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลยด้วยฉันรู้สถานการณ์ของบริษัทฉันก็อยากจะทำนะคะฉันก็อยากจะทำเหมือนยกตัวอย่างที่เมื่อกี้นี้ท่านพิธีกรได้แนะนำว่านั่นเป็นกรรมการในมูลนิธิในสมาคมหลายๆแห่งเนี่ยคงเงินเดือนเยอะเลยถ้าไม่ได้กระสลึงเดียวนะคะแต่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้รับอีเมลหรือเสียงโทรศัพท์เชิญเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยเราอยากจะรีบไปทำอ่ะนะคะแต่กับงานที่นั้นอีกบทบาทนึงก็ทำงานที่ปรึกษาเนี่ยเวลาไปทำงานที่ปรึกษาเนี่ยต้องบอกว่าเวลาไปนี่มันไม่ค่อยมีความสุขอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันไปทำเพื่อแลกกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแลกกับค่าตอบแทนแต่สิ่งที่เรารู้สึกมากกว่าที่จะได้ค่าตอบแทนก็คือเราไปทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าเนี่ยมนุษย์มันเป็นแบบนี้นะคะมนุษย์ไม่ใช่หวังเรื่องเงินถามว่าเมื่อกี้นี้นะคะในสไลด์ของท่านวิทยากรที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยท่านก็พูดถึงว่าการจะดูแลทำธุรกิจแบบนี้นะคะเป็นผู้บริหารในองค์กรแบบนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์มันก็มีทฤษฎีนะคะที่เราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยในเรื่องที่พูดเกี่ยวกับคนเนี่ยที่ถูกนำมาใช้พูดถึงบ่อยๆเนี่ยอยู่สองทฤษฎีชัดๆซึ่งเมื่อทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยนั้นเชื่อนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเออจริงมันใช่ทฤษฎีแรกเนี่ยก็คือเรื่องของมาสโลว์นะคะการที่เราจะเข้าใจมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ในองค์กรเราเนี่ยมันมีความต้องการไม่เหมือนกันนะคะการที่เขาจะอยู่กับเราการที่เขาจะทำงานกับเราการที่เขาจะทุ่มเทให้เราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้สถานภาพของชีวิตเขาเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนนะคะถ้าเขาอยู่ในจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือแบบท้องยังหิวนะคะที่อยู่ยังไม่มีนะคะความมั่นคงยังไม่มีเนี่ยอันเนี้ยท่านให้ด้วยปัจจัย4สิ่งที่ทำให้เขาอยู่รอดชีวิตเนี่ยโอเคนี่คือสิ่งที่ใช้รายทำนะคะยอมทุกอย่างขอเพียงได้สิ่งเหล่านี้แต่พอเขาได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะแผลในกระเพาะเริ่มหายแล้วเริ่มตื้นขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มมีบ้านเริ่มมีอะไรเนี่ยท่านบอกว่าอ้าวนี่ไงฉันให้เงินเดือนเธอแล้วไงเนี่ยค่าจ้างเบื้องต้นตามที่ตลาดเนี่ยอยู่ไหมคะทำไหมคะไม่นั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องมีการขึ้นเงินเดือนทำไมเราต้องมีการปรับค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นความแตกต่างของคนพอขึ้นอีกช
ั้นระดับหนึ่งเนี่ยนะคะจากเดิมที่เราบอกว่าเราให้เงินเดือนคุณนะแต่ว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเอาไหมอ้าวสวัสดิการไม่มีเอาไหมอ้าวทำงานเสี่ยงอันตรายนิดหนึ่งนะก็ได้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยดีกว่าท้องหิวใช่ไหมแต่พอเขาได้สิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นความจำเป็นในชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเรียกร้องละจริงไหมฮะเมื่อไหร่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำสักทีเมื่อไหร่จะได้สวัสดิการเหมือนคนอื่นสักทีเมื่อไหร่จะมอบหมายให้เขาทำงานที่มันปลอดภัยกว่านี้ที่เขารู้สึกว่าเซฟกว่านี้นะคะเพราะนั้นถ้าเราจะเข้าใจมนุษย์ในองค์กรของเราเนี่ยเราก็ต้องให้สิ่งที่มันใกล้เคียงกับความคาดนะคะไม่ได้บอกว่าตอบให้ตรงตามที่ต้องการทุกอย่างเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในความเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องบริหารทั้งคนและบริหารทั้งองค์กรเพราะนั้นเราต้องบาลานซ์ต้องสร้างสมดุลระหว่างสองอย่างเราจะตามใจพนักงานเพื่อให้เป็นแบบสุดเลิฟของลูกของพนักงานเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งสุดเลิฟก็จะไม่อยู่กับเราเพราะว่าบริษัทเราต้องปิดนะคะโรงพยาบาลเราต้องปิดเพราะนั้นก็เป็นอีกเรียกว่าอะไรเป็นกิเลสอีกระดับหนึ่งที่ท่านต้องตอบสนองให้ได้แต่ว่าท่านก็ต้องมีศิลปะในการบอกว่าท่านให้ได้แค่ไหนอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรพอได้ตรงนี้แล้วอ้าวไม่พอแล้วนะคะทำไมฉันไม่เห็นได้รู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของงานเลยฉันไม่เห็นได้รับมอบหมายอะไรที่มันมีความสำคัญเลยทำไมฉันได้ทำงานซ้ำๆซากๆหน้าเบื่ออย่างนี้ทำไมฉันไม่มีโอกาสในการที่จะได้ไปประชุมร่วมกับคนอื่นเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่เป็นเรื่องเงินเลยเป็นเรื่องของฟีลลิ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะคือกิเลสมนุษย์เนี่ยนะกิเลสอย่างเดียวมันน้อยไปไม่ต้องเติมเอสไปเยอะๆกิเลสมนุษย์เนี่ยมันมีมากกว่าที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นจับต้องได้ถ้าลึกเข้าไปในใจเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ท่านต้องติดตามอ่ะแล้วต้องค้นหาเราก็ต้องปรับนะอันนี้จะเป็นเรื่องของงานและเป็นเรื่องของการมอบหมายงานและเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับเขาพอไปถึงอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าฉันอยากได้โปรเจกต์อะไรที่ฉันเป็นลีดเดอร์ฉันเป็นคนที่บริหารโดยตรงฉันเป็นคนที่ทำความสำเร็จด้วยตัวของฉันเองได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบทบาทสำคัญสำคัญสุดท้ายนะฮะอันเนี้ยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องที่เขากำหนดของเขาเองซึ่งถามว่าความสำเร็จสูงสุดของมนุษย์เนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเงินบางครั้งความสำเร็จสูงสุดของมนุษย์บางคนเช่นมนุษย์พันแม่ก็คือเป็นแม่ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกแค่นี้นะคะไม่ใช่ว่าต้องเป็นมีสมบัติมหาศาลความสำเร็จของมนุษย์พ่อก็คือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันต้องขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่นะคะในหน้าที่การงานในสังคมอะไรเพื่อไปถึงจุดสุดยอดนั้นนะคะอันนี้คือภาพที่เป็นทฤษฎีที่มาสโลว์พูดไว้ในขณะเดียวกันนี่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งก็ว่าทฤษฎีของเฮอร์สเบิร์กเนี่ยคือทฤษฎีสองปัจจัยเนี่ยเขาก็บอกว่านั้นสรุปง่ายๆของเฮอร์สเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์การที่เราจะบริหารมนุษย์ได้เนี่ยมีอยู่สองด้านก็คือต้องบำบัดทุกข์ก่อนแล้วถึงจะค่อยไปบำรุงสุขอันนี้ท่านฟังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง happy workplace happy workplace อะไรต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าจะหาอะไรมาล่อใจมาทำอะไรให้สนุกสนานมาทำให้เขาสนุกขำก้าขำกลิ้งแล้วก็กลับไปที่ทำนั่งทำงานเดิมด้วยความทุกข์กระทมมันไม่ยั่งยืนนะคะมันต้องไปด้วยกันคือต้องบำบัดทุกข์ก่อนบำบัดทุกข์ก็คือต้องให้ในสิ่งที่มันเป็นความต้องการพื้นฐานและความจำเป็นทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็ในชีวิตครอบครัวของเขาในชีวิตประจำวันของเขาเพราะนั้นตัวที่เราเรียกว่าเป็น hygiene factor เนี่ยนะคะก็คือเราให้แล้วเนี่ยถามว่าจะทำให้คนรักองค์กรไหมทำให้คนเกิดความมีความสุขขึ้นมาไหมมีแรงจูงใจไหมมีความพึงพอใจไหมอย่างอาจจะเป็นพึงพอใจในระดับแรกมันเป็นแค่การให้ที่กดความไม่พอใจไม่ให้มันระเบิดขึ้นมาแค่นั้นเองแค่ระงับ
นะคะเช่นอะไรเงินเดือนถ้าถึงสิ้นเดือนนี้ไปกด ATM ไม่มีเงินไหลออกมานี่อันนี้แหละแปลว่าเขายังไม่ได้รับ hygiene factors เขาก็จะกลับมาวีนแล้วนะคะหรือว่า ได้เลื่อนตำแหน่งตามกฎกติกาอะไรต่างๆที่เป็นเบสิกเลยนะคะเป็นตามกฎระเบียบอันนี้ก็โอเคเขาก็พออยู่ได้แหละนะคะพออยู่ได้แหละแต่ถ้าเราจะให้เขาอยู่แล้วตื่นเต้นมีแรงบันดาลใจมีแรงจะต้องให้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น motivation factors เข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หลากหลายแล้วแต่ว่ามนุษย์ที่อยู่กับท่านเนี่ยเป็นมนุษย์สายพันธุ์ไหน generation แตกต่างกันข้อที่ได้ไม่ได้ต้องการเหมือนกันถูกไหมคะถ้า generation มนุษย์ยุค Gen Y อย่างที่ฉันเนี่ยนะคะแต่วัยชนเขาฟังให้จบก่อนใกล้วัยชนนะคะก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินมันจะไม่ใช่เรื่องสมบัติทุกวันนี้ต้องบอกว่าทำงานหาเช้ากินข้ามเนี่ยไม่มีสมบัติติดตัวเลยจริงๆค่ะไม่มีสมบัติติดตัวเลยเพราะทุกอย่างยกให้ลูกหมดแล้วยกให้ลูกหมดแล้วแล้วทุกวันนี้ก็คือทำงานหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆหนึ่งเพื่อไม่รบกวนลูกแค่นี้พอละนะคะพอละแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเช้าเรามีเวลาไปออกกำลังกายมีเวลาไปว่ายน้ำมีเวลาปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแค่นี้คือพอละแต่ถ้ามนุษย์ในองค์กรของท่านเนี่ยเป็นเจนวายวายจริงๆเนี่ยนะคะเข้ามาแบบนี้สิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรมาสายได้ไหมอ่ะนะไม่ต้องมาทุกวันได้ไหมอ่ะแต่ส่งงานให้เห็นไหมคะขอเล่นไลน์ระหว่างทำงานได้ไหมใช่ไหมฮะอย่าว่าแต่เจนวายจริงเลยเจนวายชนดิฉันก็ต้องคอยแอบมองอยู่เรื่อยนะคะเพราะว่าเจนวายชนด้วยกันก็คอยจะตามเธอยังถูกไหมวันนี้เธอยังมีลมหายใจไหมจะเจอกันวัดไหนดีอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะนั้นในเรื่องของ motivation factors เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์มากๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราเอา2ทฤษฎีของ2ท่านเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันไปจะเอกันพอดีเลยนะคะมันไปพบกันพอดีเลยว่าถ้าเป็นส่วนที่เป็น hygiene factors เนี่ยมันจะไปเข้ากับทฤษฎีของมาสโลว์ก็คือจุดที่มันเป็นเรื่องของการบำบัดเบื้องต้นแต่ถ้าจะไปถึงระดับในเรื่องที่เป็น motivation ก็คือให้สิ่งที่เป็นยอดเจดีย์ของมาสโลว์นะคะท่านที่เริ่มมองเห็นเรื่องของความเชื่อมโยงว่าไม่ว่าทฤษฎีไหนไม่ว่านักวิชาการไหนก็จะมีความเห็นคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็ให้ท่านเผื่อมีเวลาท่านจะได้ทบทวนเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาน้อยนะอาจจะไม่ได้ลงลึกแล้วก็มาดูของสสสเมื่อด้วยนะคะสสเนี่ยก็จะมีอะไรฮะ Happy Eight นะฮะองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งความสุของค์กรในฝันของพนักงานก็คือมี8ปัจจัยนี้ซึ่งก็ไม่ได้คิดเองนะคะเข้ามาจากการที่ทำการวิจัยในจากคนทำงานในองค์กรต่างๆเนี่ยหลายพันคนนะคะซึ่งนั้นก็ได้มีส่วนเข้าไปร่วมทำงานกับสสด้วยก็คิดว่าเออมันใช่นะคะมันใช่คือไม่ว่ามนุษย์ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะในธุรกิจแบบไหนก็ตามเนี่ยจะมีความใกล้เคียงเพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะแตกต่างกันนะคะอันแรกก็คือ happy body ก็คือว่าเขาจะต้องอย่างน้อยได้ทำงานในหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพเขาอะนะคะแล้วก็ดูแลเรื่อง safety เรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันก็เหมือนทฤษฎี2อันเมื่อกี้นะคะhappy body ไม่พอตอนนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องของ feeling ละนะคะต้องสุขกายสุขอย่างเดียวไม่พอต้องสบายใจต้องรู้สึกว่ามาที่ทำงานแล้วมีคนที่เอื้ออาทรเราห่วงเราไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เรารู้จักนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คนในทุกองค์กรต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะรักองค์กรอย่างไรรักงานอย่างไรมนุษย์ท่านจะทราบดีกว่าดิฉันเพราะว่าท่านอยู่ในสายทางด้านการแพทย์ว่าเรื่องของการรีแลกซ์นะคะการผ่อนคลายเราก็ต้องมีเวลาเราดูแลเขายังไงนะคะในองค์กรของเราพนักงานของเราเนี่ยเราให้โอกาสเขาไหมนะคะนั้นทำงานในภาคธุรกิจเนี่ยก่อนที่จะตัดตอนนะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นอาจารย์เนี่ยก็ต้องบอกว่า
เรารู้ตัวว่าเราไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมเพราะว่านังคิดไม่เหมือนคนอื่นนั้นทำงานในหลายๆที่ก็เป็นระดับเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่ว่าเรามีความรู้สึกเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับผู้บริหารของเราอะที่จะต้องให้พนักงานที่ดีคือพนักงานที่ต้องทำงานหนักต้องกลับหลังสี่ทุ่มเหมือนนั้นบอกว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์มันหายไปเลยอะนะเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานอย่างเดียวอะเรามีวงล้อชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบตั้งแต่รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบงานรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบสังคมแล้วก็เตรียมตัวเดินเข้าวัดเองไม่ใช่คนพาเข้าไปเนี่ยนะคะมันมีหลายอย่างที่เราต้องทำเนี่ยทำไมเราจะต้องไปกำหนดชะตาชีวิตว่าทุกคนจะต้องทุ่มเทอะไรให้กับงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผู้บริหารหลายคนที่นั้นพูดตรงๆก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้แต่สุดท้ายวันนี้เราก็จะพบว่าองค์กรที่จะเก็บรักษาพนักงานไว้ได้แล้วก็พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานก็คือองค์กรที่สามารถที่จะสร้างสมดุลในชีวิตใน view of life ของเขานะคะในวงล้อชีวิตของเขาได้ฉะนั้นเรื่องของการรีแลกซ์เนี่ยก็แม้แต่ว่าในเวลาที่เขานั่งอยู่บนโต๊ะทำงานเนี่ยก็อาจจะรีแลกซ์ได้ด้วยเสียงเพลงไหมคะด้วยตัวเก้าอี้ที่นั่งด้วยแสงสีเสียงหรือแม้แต่กลิ่นที่ทำให้เขาสบายใจหรือว่ามีเวลาที่มีมุมหนึ่งที่เขาสามารถที่จะไปนั่งยืดเส้นยืดสายซึ่งเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆแต่มันมีคุณค่ามากนะคะมากกว่าวิตามินอะไรต่างๆที่เราจะอัดฉีดเข้าไปหรือโบนัสได้ทุกปีแล้วก็เป็นไงคะชินเบื่อแล้วไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยแต่ก็รีแลกซ์ก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นแฮปปี้เบรนก็คือเรื่องอะไรคะคือการที่เราจะทำงานไปถึงสุดยอดของความปรารถนาของเรานั้นเนี่ยเราต้องทำงานโดยใช้เราต้องมีอาหารสมองเราต้องมีอาวุธประจำตัวเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือปัญญานะคะเพราะนั้นเราจะให้แฮปปี้เบรนกับพนักงานในองค์กรของเราได้อย่างไรคะคือเรื่องของการพัฒนาถูกไหมฮะเรื่องของการพัฒนาในยุคหลังๆเนี่ยนั้นก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะที่เห็นว่าองค์กรต่างๆเนี่ยมีวิธีการมีเครื่องมือมีตัวช่วยในการพัฒนาพนักงานเนี่ยมากขึ้นคือถึงแม้ว่าเราไม่ต้องให้ทิ้งงานทิ้งการมานั่งเรียนนั่งอบรมเนี่ยแต่ก็จะมีที่เรียกว่าอะไรฮะ KM นะคะการจัดการความรู้ให้พนักงานที่จะเลือกบริโภคความรู้ที่เขาจะต้องนำไปใช้ในการงานได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจพอที่จะนั่งทำงานตรงนั้นแล้วก็มั่นใจที่จะสร้างผลงานที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นความสำเร็จของฉันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง Happy Soul ก็คือในเรื่องของการให้โอกาสให้เวลานะคะให้คนได้เข้าพบกับสัจธรรมธรรมะไม่ว่าจะศาสนาไหนนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรเนี่ยถึงจะต้องมีห้องที่ทำพิธีให้กับศาสนาต่างๆซึ่งฉันคิดว่ามันไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียพื้นที่อะไรมากเนี่ยแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นบ้านมันเป็นบ้านที่เขาสามารถทำอะไรในกิจวัตรประจำวันของเขาได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะมีนิมนต์พระมาเทศอันนั้นก็เป็นวิธีการหลากหลายที่เราสามารถที่จะทำได้ Happy Money นี่ท่านคิดว่าทำไงฮะให้ทุกคนรู้สึกว่าอู้ที่นี่ Happy Money ต้องให้เยอะเกทับบัฟแฟลกต้องโรงพยาบาลนู้นให้ทุนนี้ฉันเกทับอย่างนี้ต้องอย่างนั้นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าในมุมเนี้ยนะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของแฮปปี้มันนี่หรอกมันจะเป็นเรื่องของแฮปปี้เบเนฟิตหรือคอมเพนเซชันซึ่งมันจะกว้างกว่านะฮะบางครั้งเนี่ยคำว่าแฮปปี้มันนี่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราให้เงินกับเขาแต่แม้แต่ว่าเราดูแลเขาไม่ต้องให้เขาเนี่ยต้องใช้จ่ายนะต้องออกเงินเองอะนะคะเช่นเรามีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้เรามีหมอตรวจสุขภาพให้เรามีชุดเครื่องแบบให้เรามีรถบริการให้อันนี้ก็คือรวมไปในเรื่องของคำว่าแฮปปี้มันนี่แต่แฮปปี้มันนี่เนี่ยต้องคุยกับพนักงานให้ดีไม่ได้หมายความว่า
ให้จนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็คือให้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ความรู้เขาในการบริหารความพอเพียงไม่มีองค์กรไหนสามารถที่จะให้มันนี่ให้กับพนักงานให้รู้สึกว่าอุ้ยไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่มีหรอกเราในขณะเดียวกันเราต้องสอนวิธีการบริหารเงินนะคะท่านจะเห็นว่าคนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่มีความสุขนะคะแต่เคยจำปู่เย็นได้ไหมคะที่แกอยู่ในเรือพายอ่ะอายุเป็นร้อยปีแกมีความสุขนะคะแกมีความสุขแกไม่ต้องแกบอกปีนึงเนี่ยแกได้เงินตั้งหมื่นนึงเนี่ยนะคะแต่ของเราบางคนเงินเดือนเป็นล้านก็ไม่พอใช้ก็ยังอยากได้ของคนอื่นอีกอะไรเนี่ยไม่รู้จักที่จะให้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราในการบริหารคนเนี่ยต้องพยายามสอนคนแบบนี้ Happy Family ทำไงฮะทำไงที่จะให้เขา Happy Family ได้เยอะแยะเลยตั้งแต่การที่ให้สวัสดิการเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวนะคะวันนี้เนี่ยหลายองค์กรเนี่ยที่เคยให้สวัสดิการกับครอบครัวเนี่ยก็ดึงคืนมาแม้แต่ ระบบราชการบางแห่งก็ดึงคืนมาซึ่งนั้นเสียดายว่าจะไม่พูดแล้วนะเพราะก่อนออกจากบ้านนี่สามีบอกตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีนะจะพูดอะไรก็ระมัดระวังปากบ้างก็รับปากเขาแล้วแต่นี้เขาไม่อยู่ขอพูดหน่อย นั้นเราไม่เห็นด้วยนะคะนั้นไม่เห็นด้วยเลยในการที่แบบว่าถ้าเราคือใช่ให้ในสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่ใช่ว่าเห็นช้างขี้และขี้ตามช้างอ่ะคือถ้าเอกชนไม่ให้ราชการก็ต้องไม่ให้ด้วยอย่าลืมนะว่าบริบทของแต่ละธุรกิจอ่ะมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะในภาครัฐเนี่ยเราต้องยอมรับว่าโครงสร้างเงินเดือนเราเป็นไงฮะต่ำกว่าเอกชนซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกลียดเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเพราะว่าเราบริหารเงินของประเทศของประชาชนแต่เรามีอะไรที่ทดแทนไหมเรามีต่ำเสน่ห์อื่นไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันในภาคเอกชนเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะมีสวัสดิการต่างๆให้เพราะเป็นความเสี่ยงขององค์กรผู้บริหารต้องรับผิดชอบเราจะไปบริหารรูปแบบอื่นๆอย่างไรนะคะที่ทำให้ครอบครัวเช่นว่ามีการให้ทุนการศึกษากับครอบครัวมีการให้โอกาสพนักงานและครอบครัวไปเที่ยวอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำได้นะคะในธุรกิจของท่านเนี่ยท่านอาจจะมองภาพของความต้องเรียกว่าความคับแค้นของครอบครัวพนักงานเนี่ยไม่ชัดนักนะคะแต่ถ้าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยถ้าด้วยตัวเขาเองจะพาครอบครัวไปเห็นทะเลเนี่ยนะคะไม่มีโอกาสถ้าบริษัทไม่จัดทริปแบบนี้ให้นะคะหรือว่าแม้แต่ว่าจะพาไปเที่ยวไหว้พระเจ็ดวัดเจ็ดราก็ไม่มีโอกาสนะคะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่สิ่งที่เราให้เนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลกับแต่ละครอบครัวหรือแม้แต่ว่าให้เวลาให้เวลาให้เขามีเวลากับครอบครัวเช่นในภาคธุรกิจหลายๆแห่งเนี่ยวันเกิดของพนักงานถือว่าเป็นวันหยุดที่ไม่ต้องลาคือหยุดไปได้เลยมีสิบไม่ต้องลามีของใครมีบ้างไหมคะมีไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันเกิดของคุณพ่อวันเกิดของคุณแม่เนี่ยนะคะลูกๆเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะไปทำบุญอยากจะจัดวันเกิดอยากจะจัดฉลองอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้แค่นี้มีความหมายกับเขามากเลยนะคะมีความหมายกับเขามากเลยเน้นเล่าถึงต่างประเทศนิดนึงนะคะจริงๆก็ไม่ได้หวังว่าเราจะต้องเหมือนเขาแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีคิดเช่นเมื่อร่วม10ปีที่แล้วเนี่ยนะคะนั้นก็ทำเรื่องทำวิจัยเรื่องของระบบราชการในทศวรรษหน้าแล้วก็ทำให้กับกพ.นะคะในนามของ PMAP แล้วเราก็พาผู้บริหารของกพ.เนี่ยไปดูในต่างประเทศนะคะในประเทศที่เราเรียกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยยกตัวอย่างอย่างสวีเดนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเลย
คะในบริษัทซึ่งทั้งราชการแล้วก็ทั้งบริษัทเนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะว่าเขาจะมีสหภาพสหพันธ์ลูกจ้างอะไรต่างๆซึ่งเขาจะแชร์กันก็จะไม่ห่างไกลกันมากเนี่ยในหลายๆบริษัทเนี่ยนะคะจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดแหละเขาจะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเลยถ้าเทียบกับเราลองคิดนะเทียบกับไทยๆนะคะในนั้นอาจจะพูดในความเป็นหญิงนะในที่มีลูก3คนแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวเนี่ยในครอบครัวแบบไทยๆเราเนี่ยหน้าที่ดูแลครอบครัวดูแลลูกก็จะเป็นหน้าที่ของแม่นะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยจะต้องไปทำอะไรที่ใหญ่โตนะคะจะต้องแบบไปทำงานเพราะฉะนั้นถ้าลูกป่วยลูกเปิดเทอมผู้ปกครองพบลูกไปฉีดวัคซีนอะไรต่างๆคือแม่เพราะคุณพ่อจะบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแม่รับไปเลยนะแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยพ่อจัดการเองนะคะบางทีเราก็เรื่องใหญ่ๆของพ่อมาหรือยังเช่นอะไรบ้างเขาบอกเช่นเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศงั้นคงไม่มีวันนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแต่ถ้าที่นั่นนะคะเขาจะถือว่าถ้าพนักงานที่ทั้งสามีภรรยาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะคะเขาจะสนับสนุนให้ลาใช้สิทธิ์ลาจนเกลี้ยงไม่ว่าจะลาพักผ่อนลาอะไรถ้ามีความจำเป็นในครอบครัวและคนที่ลามากเนี่ยนะคะลาครบเนี่ยนะใช้สิทธิ์ครอบครัวเนี่ยจะมีโบนัสพิเศษด้วยนะเพราะเขามองว่าพื้นฐานปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยมันมาจากเด็กอะที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ครบไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้ววันหยุดของเขาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือวันหยุดเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะอยู่บ้านคนที่มีครอบครัวอยู่บ้านจะไม่มาอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือถ้าไปก็คือไปด้วยกันหมดอะไรเงี้ยนะคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดจริงจังแล้วก็ยังมีวันหยุดน้อยอีกนะวันพุธถ้าสมมติว่าตอนเช้าคือสวีเดนนี่เขาจะมีทะเลสาบอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะตอนเช้าเนี่ยถ้าเรามาส่วนใหญ่คนทำงานส่วนใหญ่เขาก็จะแพ็คกระเป๋าปิกนิกใส่ท้ายรถมาเสาร์อาทิตย์นี้ให้ครอบครัวแล้วแต่วันพุธเนี่ยเขาก็จะเป็นวันที่เขามาปฏิสเปตกันในที่ทำงานค่ะเพราะนั้นวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่ได้งานมากเลยเพราะว่าครึ่งวันถ้าทุกคนเคลียร์งานหมดบ่ายเนี่ยหิ้วกระเป๋าพากันไปปิกนิกได้เลยไม่ถือว่าเป็นการเกเป็นการหยุดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะหรือนะตอนนี้เนี่ยนั่นก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทของไทยเนี่ยที่เราไปตั้งที่ลาวเนี่ยลาวนี่เก๋ไก่มากเลยนะคะกฎหมายแรงงานเขาเนี่ยเขาจะให้เกียรติแม่หญิงลาวเด้อนะคะมากเลยในกฎหมายของเขาเนี่ยก็จะพูดถึงสิทธิของแม่หญิงลาวนะคะสามารถที่จะหยุดไปนู่นไปนี่ได้มากเลยนะคะอันนี้ก็คือฝากไว้ว่าถ้าท่านอยู่ในสถานะที่สามารถที่จะสร้างต่อมเสน่ห์เก๋ไก่แบบนี้ให้กับองค์กรของท่านได้นะคะลองคิดมันจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่สร้างภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปขององค์กรตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นของสส. Happy Eight นี่ก็คือ Happy Society Happy Society ท่านนึกถึงอะไรคะจะทำยังไงให้เกิด Happy Societyแจกบัตรอาหารแล้วตอนนี้ทุกคนจิตใจเลื่อนลอยไปที่ห้องอาหารวันนี้อะไรดีนะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็พลอยมองตามไปด้วยนะคะโอเคค่ะก็เป็น motivation อย่างหนึ่งว่าใกล้เวลาแล้วจะได้ทานอาหารแล้วนะคะนึกถึงอะไรคะถ้าเราจะทำให้เกิด happy society เราต้องทำอะไรคือยังไงคะ society แค่ไหนคือไหนขยายความนิดนึงค่ะถ้าจะมองว่า society ในองค์กรหรือว่า society ของตัวเขาคือข้างนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจัดคนละแบบกันนี่ค่ะขอบพระคุณมากเลยโหแบบเรียกว่าเจอเรียกว่าเจ้าลัทธิตัวแม่เลยนะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้มองค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของ society เนี่ยเราจะไปคิดข้างนอกแต่ society ปลายจมูกเราเนี่ยเราดูแลแล้วหรือยังเราทำแล้วหรือยังนะคะในองค์กรนี่แหละมันก็เป็นโซไซตี้ซึ่งเขาเจอทุกวันเราใช้ชีวิตโดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับโซไซตี้ในองค์กรวันละกี่ชั่วโมงคะ
เทียบกับที่บ้านที่ไหนมากกว่ากันคะเทียบกับสังคมข้างนอกที่ไหนมากกว่ากันคะในที่ทำงานเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่หลายหลายองค์กรผู้บริหารลืมไปไปจัดอะไรฮะปลูกป่าล่าสัตว์ทำโรงเรียนอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่ไม่ดีดีแต่สิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือในองค์กรนี่แหละเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าเรามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้คนข้างในของเราเนี่ยมี relationship ที่ดีต่อกันนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ใช่ฝ่ายข้าใครอย่าแตะฝ่ายเธอฉันไม่คล้องอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรื่องของ happy society นะคะทั้ง3อันไม่ว่าจะแนวคิดของ Maslow ของ Hertzberg หรือของHappy Eight ของสสเนี่ยนึกมองว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะไปได้โดยไม่ต้องไปคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีจะใช้เงินเท่าไหร่จะต้องงบประมาณไม่ต้องไปคิดไกลมันสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลนี่แหละนะคะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยเขาเดี๋ยวนี้พอเข้าไปในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมนะพูดถึง Happy Eight Happy OrganizationMD แบบขนหัวลุกเลยอ้าวเหรอนะไม่ได้ทำงานเลยนะครับแฮปปี้กันทั้งวันเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อันเนี้ยคนที่เป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารที่ดูแลเรื่องตรงเนี้ยต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันว่าไม่ใช่ไอ้นั้นมันเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นสีสันแต่สิ่งที่มันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดแฮปปี้ออร์แกไนเซชั่นนะคะก็คือระบบบริหารบุคคลนี่แหละนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กรนะคะซึ่งประเดี๋ยวนั้นจะลงรายละเอียดคือการจัดบ้านนี่แหละนะคะจัดบ้านจัดที่อยู่ถ้าองค์กรแล้วก็คือโครงสร้างองค์กรของเรานะคะภายในบทบาทหน้าที่อย่างไรนำไปสู่ happy แล้วหรือยังนะคะการเลือกคนเลือกสรรคนนะคะเขาบอกว่าง่ายที่สุดถ้าจะทำให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรที่ happyก็คือเลือกคนที่มันแฮปปี้มาตั้งแต่แรกนั่นแหละง่ายที่สุดไอ้คนที่มีระทมทุกข์คอปัญหาตามมาเนี่ยพยายามสกัดไว้ปากประตูนะคะหรือบอกให้เขาไปปรับทัศนคติก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะคะระบบบริหารค่าตอบแทนทำอย่างไรให้เกิดแฮปปี้การบริหารความก้าวหน้านี้ก็จะเป็นตอบโจทย์ขั้นสูงสูงของมาสโลว์หรือของเฮิร์สเบิร์กแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อเขาแฮปปี้แล้วทำไงให้เขาอยู่กับเราไปนานแสนนานเท่าที่เขาสามารถที่อยู่กับเราได้ในขณะเดียวกันเราก็มีหน้าที่ที่จะให้ปุ๋ยสมองนะคะให้เขาเกิดแฮปปี้เบรนให้เกิดขึ้นคนเหล่านี้ถ้าสมองมันมีความรู้มันมีความคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถที่จะไปแชร์ไปช่วยเหลือนะคะทั้งองค์กรทั้งเพื่อนร่วมงานหรือไปดูแลครอบครัวของเขาไม่ให้เกิดปัญหาได้นะคะเราลองมาดูแต่ละเรื่องอันแรกเลยนะคะในเรื่องของ HR functions ก็คือเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรในธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาลเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าบทบาทหน้าที่มันฟิกซ์อยู่ต้องมีอะไรบ้างนะคะแต่ก็อาจจะไม่เสมอไปนะคะอาจจะมีบางครั้งเราไปถูกครอบด้วยไอ้ตัวกติกาอะไรจากผู้คุมกฎเช่นเราอาจจะมีกฎว่าโรงพยาบาลต้องมีกี่เตียงต้องมีกี่คนไข้ถึงจะมีแพทย์ได้เท่านี้ถึงจะมีหน่วยงานนี้เอาง่ายๆเลยเช่นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องอาหารเรียกว่าอะไรนะคะโภชนาการมีทุกโรงพยาบาลไหมคะมีโรงพยาบาลไหนไม่มีมีไหมมีด้วยกฎว่าถ้าเตียงจำนวนเตียงไม่เท่านี้คนไข้ไม่เท่านี้คุณจะไม่มีโภชนาการไม่มีตอนนี้มีหมดไหมมีไหมคะแสดงว่าท่านมาจากองค์กรค่อนข้างบิ๊กใช่ไหมนั้นไปที่โรงพยาบาลนู่นริมขอบประเทศบางแห่งก็บอกไม่มีเขาบอกไม่มี
ไอ้กรอบแผนกำลังคนของเขาเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้เขามีโภชนาการต้องมีกี่คนถึงจะมีโภชนาการได้ข้าเนี่ยไม่เคยทำงานในโรงพยาบาลมาก่อนนะคะนั่นก็ว่าเหรอโอเคแต่บังเอิญในชีวิตที่บอกว่าวันแรกทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงพยาบาลและชีวิตเนี่ยมันก็ช่างให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของโรงพยาบาลประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วมั้งหนูมาริสาพรุ่งนี้หนูมาทำงานเร็วหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะหนูไปทำงานช้าอยู่แล้วไม่เกิน7โมงอยู่แล้วอันนี้ต้องพูดว่าเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะรถมันไม่ติดรถ เดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่เหมือนวันนี้3ชั่วโมงยังจะถึงไม่น่าจะถึงไม่น่าอะไรเงี้ยนะคะได้ค่ะหนูไปไม่เกิน7โมงอยู่แล้วที่เช้าเนี่ยผู้การหมายถึงว่ามาไม่เกินตี5ได้ไหมครับอะไรอะคะมีอะไรด่วนเหรอคะคือว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนเที่ยงคืนไม่รู้ว่าแม่ครัวและทีมของเขาเนี่ยน้อยอกน้อยใจอะไรกันคือครอบครัวนี้รู้สึกจะเหมามาจากสุพรรณหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามาเป็นครอบครัวแม่ครัวแล้วเขาก็นอนพักที่โรงพยาบาลเขาโกรธผู้การมากเลยเขาก็เลยหอบทีมเขากลับจังหวัดเขาเอาละสิคนไข้ก็อยู่ในห้องเช้าต้องมีอาหารถูกไหมฮะสามมื้อจะทำอย่างไรวันนั้นมาริสาถึงปุ๊บเอาเสื้อคลุมแม่ครัวสวมปั๊บแล้วก็ต้องดูรายชื่อคนไข้มีอะไรบ้างมีใครบ้างโรคอะไรทานอะไรห้ามถูกไหมฮะวันนั้นเป็นวันที่นางสาวมาริสานะคะตอนนั้นเป็นนางสาวเปลี่ยนวิชาชีพจากนักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นโภชนาการทันทีโอ้มีเป็นบาดทะยักด้วยฮะบาดทะยักแล้วเจาะคอแต่ต้องทานไข่จริงไหมฮะแล้วคุณหมอทั้งหลายแล้วต้องเป็นไข่ที่สุกแต่มันต้องไหลได้เอ้าทำไงอะไข่สุกแต่ต้องไหลได้โอ้โหนะใช่ไหมคะเออแต่เราไม่เคยเรียนน่ะอยู่บ้านเราก็ไม่เคยทำกับข้าวคุณแม่ทำให้ทานครัวไม่เคยข้าวตายแล้ววันนั้นเป็นวันที่เราเข้าใจเลยว่าโรงพยาบาลนี้ขาดโภชนาการไม่ได้นะคะแล้วต้องขนมก็ต้องอะไรที่มันหันไปโอ้นั่นมีกระสอบลูกเดือยคุณย่าเคยบอกว่าลูกเดือยเนี่ยมันมีประโยชน์วันนั้นคนไข้ทุกห้องทานอาหารเป็นลูกเดือยทุกมือแต่สิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาคือต้องโทรไปหาก่อนอื่นต้องคุยกับผู้บริหารของเราก่อนเจ้านายก่อนว่าเจ้านายคะลดทิฐิลงหน่อยเถอะเอาเขากลับมาเพราะดิฉันไม่สามารถทำหน้าที่เป็นแม่ครัวและโภชนาการได้ทุกวันเพราะในขณะที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลนั้นก็ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยหมอนะคะนั่นต้องทุกเช้านั่นต้องเดินราววอร์ดกับอาจารย์ท่านขุนประเมินนะคะเดินเกาะแขนเราก็ได้ความรู้เพราะเราต้องเข้าใจเราบริหารธุรกิจนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และในองค์กรของเรามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นคนของเราอย่างเดียวแต่มนุษย์ที่เป็นลูกค้าด้วยมันมี3ธุรกิจนะคะเนี่ยอาจจะธุรกิจอื่นๆอาจจะนึกไม่ทันแต่เพราะเอิญ3ธุรกิจเนี่ยนั้นเคยได้ผ่านมาหมดแล้วห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงแรม3แห่งนี้เนี่ยถ้าท่านจะดีไซน์ organization structure เนี่ยท่านต้องเข้าใจมนุษย์3ชนิดนี้เพราะบ้านหลังนี้มีคนมาอยู่มาใช้เวลาอยู่เนี่ย3ประเภทด้วยกันคือคนของเราแล้วก็ลูกค้าของเรานะคะที่เข้ามาใช้บริการแล้วเราจะดีไซน์เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ในตำราไม่มีแต่ว่าถ้าได้รับการว่าจ้างไปเป็นที่ปรึกษาในการทำเรียกนายนั้นบอกว่านั้นขอเซอร์เวย์ความรู้สึกหรือความคิดของมนุษย์3กลุ่มนี้ทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่กับเราแล้วเขาจะกลับมาใช้ชีวิตในสถานที่ของเราอยู่เป็นประจำนะคะนี่คือสิ่งที่เล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยแค่เราดีไซน์โครงสร้างองค์กรที่มันไม่แมทช์กับภาระงานหรือความจำเป็นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่ว่าในเรื่องของการวางแผนกำลังคนไม่พอคนไม่อะไรก็ทำให้เป็นไงฮะทุกคนก็เครียดทำไมทุกอย่างต้องมาลงที่ฉัน
ทำไมไม่หาคนมาทำตรงนี้นะมันก็ทำให้เราไปเบียดเบียนเวลาของครอบครัวเขาถูกไหมฮะถึงแม้บอกว่าเราจะให้เงินตอบแทนก็จริงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งคนบอกว่าฉันเอาเงินนี้แหละไปจ้างคนมาทำแทนฉันนะฮะธุรกิจบริการถ้าแล้วเราพอเขาไปจ้างคนก็ไปจ้างคนที่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ธุรกิจของเราว่าเราจะให้บริการกับลูกค้าของเราอย่างไม่ใช่มืออาชีพเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่นั้นพูดให้เห็นตัวอย่างง่ายๆหรือแม้แต่ว่าไส้ในของการที่เราดีไซน์โครงสร้างก่อนเนี่ยมันก็จะมีต้องมีเรื่องของการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งนะคะก็เรื่องของ job descriptionนะคะแต่ของในธุรกิจสถานพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยนั้นอาจจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ยกเว้นว่าตรงที่เป็นแบ็กออฟฟิศที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนไม่ใช่นั้นเนี่ยบางครั้งการที่เรากำหนดหน้าที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเกิดการทำงานแบบเหยียบหัวแม่เท้ากันเกิดขึ้นเล็บไม่ครบแต่ทำไมเท้าบวมเพราะว่ามันทำงานปีนเกลียวกันนะคะไม่ใช่เกียงด้วยนะอยากทำนี่แหละแต่ต่างคนต่างอยากทำมาเหยียบแม่เท้ากันเกิดขึ้นนะคะหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าคงมีคนทำแล้วมั้งอันนี้ก็คงมีคนทำเกิดการรูโวของหน้าที่เห็นไหมฮะอันนี้คือเรื่องแรกเลยที่จะนำไปสู่แฮปปี้หรือไม่แฮปปี้นะคะมีคำถามไหมครับก่อนจะไปอันอื่นถัดไปยังไม่มีนะคะแต่คำถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกนี่ตรงเวลานะคะถัดมาเรื่องของการสรรหาเรื่องของการสรรหาเรื่องของการเลือกคนวันนี้เรามีเรื่องของอะไรฮะ competency model ก็คือกรอบสมรรถนะที่เรากำหนดว่าทำงานตรงนี้ควรจะมีสมรรถนะอย่างนี้อันเนี้ยท่านอย่าคิดว่ามันทำตามตำราอย่างเดียวนะคะมันมีประโยชน์มากเลยถ้าท่านเอามาใช้อย่างจริงจังเพราะท่านเลือกคนตั้งแต่แรกใช้ competencyท่านก็จะได้กรองคนที่เป็นภาระในการพัฒนาเป็นภาระในการแก้ปัญหาออกไปส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าคอมเพทันซีจะไม่เต็มร้อยแต่ท่านได้คนที่ท่านสามารถมาเติมเต็มต่อได้โดยไม่ยากนะนะคะข้างมาแล้วจะวางตรงตำแหน่งไหนก็เลือกคนที่คอมเพทันซีกับของตัวเขากับของตำแหน่งมันแมทช์กันนะคะแล้วเมื่ออยู่ไปแล้วถ้าท่านจะพัฒนาให้เขาเติบโตไปนะคะเติมฝันสร้าง motivation ให้เขานะคะตอบสนองความต้องการอีกระดับหนึ่งของเขาท่านก็พัฒนา competency ตามฝันของเขาคือถ้าเขาฝันจะไปอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเขามี competency อะไรตัวเขามีแค่ไหนเขามีแก็บอยู่ตรงไหนเราก็เอาตรงนี้มาพัฒนาเพราะนั้น competency model เนี่ยไม่ใช่ทำขึ้นมาโก้ๆนะคะหลายแห่งก็เขียนโก้ๆเขียนแล้วอ่านจนจบยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหรอนะฮะต้องมาถอดรหัสอีกทีอันนี้ขอไม่พูดนะคะขอเชื่อฟังสามีนิดนึงเพราะว่าห้ามมาแล้วว่าอย่าพูดมากนะคะตัว competency เนี่ยแหละเราใช้เป็นกรอบในการเลือกฝูงชนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเราก่อนนะคะคือสรรหาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาสรรหาเนี่ยเมื่อมี competency แล้วเนี่ยเราจะเลือกพุ่งตรงไปที่สถาบันการศึกษาที่ใกล้เคียงกับความต้องการของเราเหมือนวันสองวันนี้ถ้าท่านอ่านใน Facebook หลายแห่งก็จะบอกว่าฉันจะไม่ส่งลูกไปเรียนที่สถาบันนี้อย่างเด็ดขาดบางท่านอะไรเหรอเดี๋ยวไปคุยกันทราบใช่ไหมคะที่เพิ่งรับน้องใหม่ไปหยกๆนี่นะสุดเลิศนะคะก็อันนี้ก็วงเล็บไว้ว่าขอคัดกรองหน่อยนะคะต้องแต่บางท่านที่มาตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ารุ่น Y ชนกับรุ่น YX เนี่ยมันอาจจะห่างไกลกันนะคะเลือกสถาบันหรือกลุ่มที่ใกล้เคียงกับเรานะคะหลังจากนั้นก็เลือกคนที่ใช่จากกลุ่มที่น่าจะใช่นะคะเพราะนั้นเครื่องมือในการเลือกเนี่ยท่านก็จะต้องมีวิธีการให้ความสำคัญกับการเลือกคนมันจะทำให้องค์กรของท่านเนี่ยใกล้เคียง happy workplace ก็ไปอีกหน่อยนะคะบางท่านเนี่ยมีบทบาทได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการเลือกคนก็ไปพอเป็นแบบอะไรฮะ
ประธานไปเป็นสีสันเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นภาระอยากจะฝากว่าปัญหาในองค์กรนั้นเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปและองค์กรจะประสบความสำเร็จอยู่ที่ขั้นตอนนี้ไม่น้อยเลยนะคะองค์กรในภาคธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่อง selection มากเลยวิธีการกระบวนการในการอย่างไรที่ท่านจะได้คนทำให้คนมาให้ท่านเลือกมากนะไม่ใช่ประกาศ2มา2พอดีรับเลยเพราะประกาศไป10ครั้งแล้วไม่มีใครมาเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมานั่งวิเคราะห์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรของเราตัวถัดมาคือเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยหลักของมันมีชัดๆเลยว่า equal pay for equal workการที่จะทำให้แฮปปี้หรือไม่แฮปปี้นะท่านจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ว่า equal pay for equal work หรือเปล่าหมายความว่าอะไรหมายความว่างานที่มีความรับผิดชอบเท่ากันท่านให้ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกันแต่การที่จะทำให้เกิด equal pay for equal work นั้นท่านจะต้องทำอะไรบ้างเช่นท่านจะต้องหาคำตอบก่อนว่าตำแหน่งไหน equal กับตำแหน่งไหนนะคะเช่นแพทย์พยาบาล equal ไหมหรือ equal กันที่ตรงจุดไหนได้นะคะหรือต่างกันราวฟ้ากับเหวอันนี้มันก็ต้องเป็นคำตอบที่เราต้องอธิบายได้บัญชีกับการเงินบัญชีกับ warehouseบัญชีกับโภชนาการกับการเงินกับฝ่ายบุคคลตรงนี้ท่านต้องหาคำว่า equal ให้ได้ซึ่งมันมีวิธีการมันมีระบบที่เราเรียกว่าประเมินค่างานนะคะถ้าเทียบกับระบบราชการเดิมก็คือ PC นั่นแหละ PC คือสิ่งที่เขาได้เทียบไว้แล้วว่าตำแหน่งไหนมันเท่ากับอะไรเพราะนั้นมันก็จะมีกล่องเงินเดือนไว้กำกับว่าถ้าค่างานอันนี้จ่ายขั้นต้นแค่นี้ขั้นสูงแค่นี้ถ้าค่างานเท่านี้ใหญ่นี้ค่าแต่ถ้าเป็นตอนนี้ไม่มีแล้วถูกไหมคะมาใช้ระบบประเมินค่างานก็ต้องมานั่งเอาเจ้า job description ที่เราดีไซน์ไว้ตอนที่เราออกแบบโครงสร้างองค์กรเนี่ยมาเป็นตัวประเมินนะคะเพื่อให้เราอธิบายคำตอบได้ว่าตำแหน่งนี้ equal กับตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นฉันถึงจ่ายเท่ากันแม้ว่าชื่อตำแหน่งจะไม่เหมือนกันแต่กีเลสมนุษย์ไม่หยุดแค่นี้โอเคฉันไม่งองแงละฉันไม่โวยวายละแต่พออีก 2-3 วันไปนอนฝันร้ายตื่นขึ้นมาแต่ฉันได้ยินมาว่าที่หน่วยงานอื่นตำแหน่งแบบฉันเขาจ่ายมากกว่านี้นะแปลว่า equal ข้างในองค์กร internal equity อย่างเดียวไม่พอต้องไปexternal เราก็เป็นผู้บริหารเป็นไงฮะก็ต้องไปเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงว่าจริงหรือเปล่าที่พนักงานเรามากล่าวอ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้ภายนอกก็คือมันมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าการสำรวจค่าตอบแทนซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าท่านไม่สามารถทำเองไม่ได้แปลว่าท่านไม่มีสติปัญญานะคะท่านสามารถอ่านหนังสือท่านสามารถอ่านตำราทำได้แต่ความน่าเชื่อถือยังไงพนักงานก็ไม่รับต้องจ้างคนนอกทำซึ่งก็จะมีระบบอะไรของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการไปสืบข้อมูลมาแล้วมาบอกกับท่านว่าหน่วยงานของท่านนะองค์กรของท่านนะเทียบกับที่นู่นท่านต่ำกว่าเขาเทียบกับที่นี่ท่านสูงกว่าเขาเทียบกับที่นั่นท่านพอดีกับเขาเขาจะบอกแล้วเราก็โอเคท่านคิดว่าท่านเท่าเทียมกับองค์กรที่เป็นคู่แข่งท่านหรือยังไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเลือกที่สูงที่สุดเพื่อเราจะวิ่งตามเขานะแต่เราต้องถามตัวเราว่าเราแข่งกับใครเราแย่งคนกลุ่มเดียวกับใครเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนเราก็จะต้องอยู่ในระดับที่แข่งขันกับเขาได้นะคะจากที่ประเมินข้างใน equal ใน internal equity external equity แล้วเราถึงจะออกมาแบบมาออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่เห็นเป็นกล่องๆนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์แทนกระบอกเงินเดือนนะคะเราก็จะบริหารตามนี้แต่พอไหมคะไม่พอยังมีเรื่องของผลประโยชน์เกื้อกูลอะไรต่างๆอย่างที่บอกตรงเนี้ยท
ท่านสามารถดีไซน์ที่เป็นการบริหารต่อมเสน่ห์ขององค์กรการให้ทุกอย่างท่านคิดว่าจะนำไปสู่ความพึงพอใจไหมคะไม่ท่านบอกว่าองค์กรของท่านเนี่ยนะคะคนทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็น generation XY ท่านบอกนี่ไงมีค่าลาคลอดมีวันหยุดให้คลอดแต่ผมจะไปคลอดตอนไหนต่อให้แปลงเพศไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์คลอดเขาไม่อยากได้อ่ะเขาอยากได้มีทุนเรียนต่อไหมมีให้วันหยุดไปดูงานไหมมีอะไรต่างๆซึ่งในวัยของเขาเนี่ยควรจะได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหรือว่าท่านไปบอกว่านี่ไงมีทุนการศึกษาแต่คนส่วนใหญ่ของท่านเป็นเจเนเรชั่นเนียรี่วายชนไม่เรียนแล้วฉันไม่รู้จะเรียนไปทำไมนะฉันอยากได้เรื่องสุขภาพสวัสดิการสุขภาพเพราะมันเริ่มเจ็บอดแล้วเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ต้องบริหารตามธรรมชาติและบริบทของแต่ละองค์กรถัดมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาเทศกาลขมขื่นประจำปีก็คือระบบการขึ้นเงินเดือนท่านจะมีวิธีการบริหารอย่างไรที่ตอบโจทย์และอธิบายได้มากน้อยไม่สำคัญจริงไหมฮะบางทีเนี่ยนี่เห็นนะฮะขึ้น500 800แล้วมีต่างกัน30บาทแทบจะฆ่ากันที่เคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยเลิกคบไปเลยนี่เธอไปประจบนายยังไงเธอถึงได้มากกว่าฉันนะคะฉันเคยหลวมตัวเหมือนกันพอเราเริ่มแก้ปัญหาเดี๋ยวขอถามนิดนึงไอ้ที่มากกว่าเนี่ยมากกว่าเท่าไหร่มันก็50บาทเองไอ้งาชาญแต่มันศักดิ์ศรีนะนะเห็นไหมคะคือตรงเนี้ยระบบการขึ้นเงินหรือนะคะขอประทานโทษขอพลาดพิงแต่ไม่เอ่ยนามนั่นก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการวางแผนกำลังคนในหลายๆโรงพยาบาลนะคะมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านหนึ่งที่ท่านย้ายโรงพยาบาลไปไหนก็เรียกกวักมือเรียกนั้นไปเรื่อยท่านก็บอกว่าเนี่ยผมมาที่นี่นะเรามีระบบโรงพยาบาลเรามีระบบการขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีไอ้ตัว benefit คือเรื่องของ P4P ใช่ไหมของท่านมีไหม P4P pay for performance ก็คือถ้านอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยมีเรื่องผลงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะฆ่ากันตายนะคะเพราะว่าคุณพยาบาลท่านก็คิดว่าท่านทำงานหนักอ่ะนะคะคุณหมอท่านก็คิดว่าท่านก็สำคัญแหละท่านเป็นคนกลุ่มชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าระบบเนี่ยมันอธิบายไม่ได้คุณหมอซึ่งมีอยู่ประมาณ200ท่านอาจจะโดนคุณพยาบาล 4,000 คนบอกถ้างั้นหมอทำงานไปเลยฉันไม่ทำเป็นไงฮะท่านก็บอกผมก็ต้องมาปรับทำยังไงให้มันอธิบายได้ที่มันไม่เกิดความเหลื่อมล้ำคือบางทีเนี่ยพนักงานเขาก็รักกันดีนะแต่ระบบเข้ามาเพื่อให้เกิด motivation แต่ว่าดีไซน์มันกลายเป็นอะไรฮะ demotion มันเป็นการทำให้ไอ้ขวัญกำลังใจนี่กระเจิงกระจายแล้วพนักงานก็มาคอนฟลิกต์กันเองนะคะเพราะนั้นบางครั้งการไม่ให้ซะดีกว่าไม่นำไปสู่ความขัดแย้งนะคะท่านบอกว่ามีด้วยเหรอนั้นเล่าให้ฟังเคสมีบริษัทแห่งหนึ่งขออนุญาตประวานทานน้ำหน่อยตอนนี้ที่บางแสนเขาบอกมีอะไรนะฮะสถานในทะเลบางแสนเป็นสีเขียวใครฟังไหมฮะเขาบอกว่าเป็นสภาวะขี้ปลาวานน้ำจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวทั้งหมดไม่ทราบว่าเกิดจากขี้ปลาวาฬหรือเปล่านะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของปลาวาฬขอปฏิเสธความรับผิดชอบนั้นนะคะจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งการให้นำไปสู่การเรียกว่าปัญหาขัดแย้งมีบริษัทแห่งหนึ่งก็คนไม่เยอะหรอกค่ะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการเป็นเจ้าของด้วยนะคะท่านก็เป็นคนที่ใจดีธรรมะธรรมโมนะคะท่านก็บอกว่าช่วงที่เศรษฐกิจมันมีช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจมีปัญหาค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความรักพนักงานแล้วก็ห่วงใยพนักงานท่านก็บอกว่าท่านก็ให้เงินพนักงานเพิ่มทุกคนเลยนะคะต่อเดือนเนี่ยเดือนละ 2,000 บาท
ฮมั้ยมีเฮมั้ยน่าจะเฮนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราถามใครถ้าเราถามพนักงานระดับปฏิบัติการระดับล่างๆธุรการเฮ อุ๊ยดร.ใจดีจังเลย MD เราใจดีจังเลยแต่พักเดียวค่ะหลังจากคุยกันเสร็จแยกย้ายกันนั่งขับรถขึ้นไป MD โทรหาอาจารย์ทำไงดีทำไมอ่ะมีเรื่องอะค่ะที่บริษัททำไมอ่ะพวกบรรดาผู้จัดการเขาประท้วงทำไมเขาได้เท่าพนักงานเขาควรจะได้เท่าไหร่ล่ะคะเขาควรจะได้มากกว่าเพราะเขาเป็นผู้จัดการเห็นไหมผู้จัดการที่เคยเลิฟๆกันอยู่กับลูกน้องเนี่ยกลายเป็นแบ่งพวกเลยนั้นก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกเขาไปสิคะจริงๆเนี่ย 2,000 เนี่ยเขาได้จากสิ่งที่เขาไม่ควรได้เลยเพราะวัตถุประสงค์ของการให้เพื่อช่วยเหลือปัญหาทางด้านการเงินขับพนักงานผู้มีเงินรายได้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าตามไครเทเรียเขาไม่ควรได้เลยเพราะคุณได้เงินเดือนมากกว่าเขาคุณไม่อยู่ในระดับที่มีความเดือดร้อนเห็นไหมฮะบางครั้งการให้ฉันก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วอยู่เฉยๆก่อนเธอบางครั้งการใจดีเนี่ยก็ทำให้มีปัญหาเห็นไหมฮะมันต้องมีคำตอบมันต้องมีที่มามันต้องมีเหตุผลนี่คือเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนมีคำถามไหมคะการที่ไม่มีคำถามนี่นะมันมีอยู่สองอย่าง หนึ่งอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยฟังแล้วไม่รู้จะตามยังไงสองสอนดีมากเข้าใจทะลุปุโปะอนุมานว่าเป็นเหตุผลหลังนะคะโอเคขอบคุณค่ะ Nobody ยกเทลอันสุดท้ายนะคะสุดท้ายยังไม่รู้นะการพัฒนาบุคลากรเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนี้เสียตังค์ไหมฮะเสียตังค์ไหมเสียบางครั้งเราบอกไม่ได้เสียตังค์คือแค่ว่าเราไม่ได้จ้างใครมาเราไม่ต้องเสียค่าอาหารแต่ว่าเวลาที่เราใช้ในการพัฒนาเนี่ยแปลงเป็นค่าเงินเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงในเรื่องของการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน Return on Investment in People เนี่ยมันเสียเพราะว่าเวลาของเราที่ไม่ได้ทำงานมันก็คือเงินตรงนั้นที่เรารับมาในเงินเดือนแล้วเนี่ยมันสูญเปล่าแต่ได้ไหมได้ค่ะแล้วถ้าเทียบกับว่าถ้าพัฒนาถ้าไม่พัฒนานี่เสียไหมมันทำก็ไม่เสียไงไม่พัฒนาไม่ต้องเสียเสียโอกาสอะไรเยอะแยะนะคะคนเนี่ยที่เราท่านเลือกเข้ามาเนี่ยเป็นคนเก่งคอมพีเทนซีสุดยอดตามโมเดลของท่านแล้วเนี่ยแต่ถ้าหยุดการพัฒนาก็คือเหมือนรถที่เราจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยแล้วเรามัวแต่ก้มหน้าตัดเล็บอยู่เนี่ยหันมาเฮ้ยรถถอยหลังรถถอยหลังจริงๆถอยไหมคะไม่ใช่ถอยไฟเขียวแล้วรถข้างๆก็ไปกันหมดเราเลยมองเห็นว่ารถเราถอยหลังการที่เราอยู่นิ่งกับที่ก็คือเราถอยหลังถูกไหมฮะแต่ถ้าเราพัฒนาเนี่ยมันมีเรื่องที่พัฒนาไม่ใช่เทรนนิ่งอย่างเดียวค่ะเวลาพูดถึงเรื่องของพัฒนาคนจะคิดว่าฝึกอบรมฝึกอบรมฝึกอบรมไม่ใช่ยิ่งในยุคเทคโนโลยีนี้นะคะยุค e-society เนี่ยเรามีโอกาสเลือกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าอบรมนี้มีบ้างในกรณีที่เราต้องการให้มาพบกันมาแลกเปลี่ยนกันหรือฟังอะไรที่เป็นการที่แบบว่าติดอาวุธเสริมเพิ่มนะคะแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ในเวลาทำงานในเนื้องานเช่นระบบการโคชชิ่งแต่โคชชิ่งเนี่ยก็ต้องเป็นโคชชิ่งอย่างที่เราวางแผนไว้อย่างดีมีระบบแต่อย่างน้อยท่านก็จะต้องลงทุนเอาคนที่ท่านจะสร้างเป็นโคชนั้นมาโคช how to coach เนื้อไหมฮะคือการที่เขาจะโคชได้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานเก่งจะโคชลูกน้องได้เราอาจจะต้องลงทุนสอนเขาวิธีถ้าคุณจะเตรียมคอร์สลูกน้องคุณจะต้องทำอะไรเหมือนครูอ่ะต้องวางแผนการสอนต้องอะไรเงี้ยนะคะแต่จะได้ประโยชน์มากเลยแล้วโค้ชนี่ก็จะสามารถสร้างโค้ชใหม่ได้หรือ on the job training ก็คือเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการทำงาน on the job training ก็เช่นกันนะคะหลายๆคนคิดว่าก็นี่ไงเรียนรู้ไปพร้อมกับทำงานอันนั้นไม่ใช่ on the job training ที่ถูกต้องคือถ้าเราจะทำ on the job training ให้เกิดผลเนี่ยนะคะค
คนที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดเนี่ยเขาก็จะต้องรู้เทคนิคการถ่ายทอด on the job เช่นเขาต้องสามารถที่จะแยกแยะสามารถที่จะ classify งานไหนง่ายงานไหนยากเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะค่อยๆลำดับการถ่ายทอดน้องใหม่เข้ามาควรจะมอบหมายงานที่ง่ายก่อนแล้วก็ให้เขาเรียนรู้พอเขาเรียนรู้งานตรงนี้นะคะคล่องเชี่ยวชาญก็ต้องมอบงานใหม่ที่ยากขึ้นแล้วก็ให้เขามาเรียนรู้จากใหม่นะคะเรียนผิดเรียนถูกก็ว่าไปในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เขาลืมงานเก่าที่เขาเคยทำได้ดีก็สวมบทบาทให้เขาเป็นโค้ชสำหรับน้องใหม่เข้ามาอันนี้คือสร้างโค้ชด้วยแล้วก็พัฒนาคนใหม่ด้วยอันนี้ท่านจะไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินจ้างวิทยากรไม่ต้องทิ้งงานก็คือทำนี้แต่ว่าท่านต้องเลือกคนที่มีเทคนิคมีวิธีการในการถ่ายทอดนะคะเช่นเดียวกันก็อาจจะต้องลงทุนพัฒนาวิธีการถ่ายทอดและสุดท้ายนะคะซึ่งวันนี้กลายเป็นช่องทางที่มีประโยชน์มากก็คือการพัฒนาตัวเองเราสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองในขณะที่เราทำงานได้ตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีทุกสถานที่เพราะนั้นตรงนี้ถ้าท่านสามารถที่จะมีช่องทางนะคะในการที่จะให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตัวเองอาจจะมีห้องสมุดนะคะมี learning center มีติ้งแต้งอะไรเงี้ยแล้วก็สื่อสารให้พนักงานเข้าใจว่าเรามีอะไรอยู่ในนั้นเรามีแอสเซทอะไรอยู่ในติ้งแต้งนั้นนะคะอยู่ในระบบ KM นั้นแล้วก็ให้คนเข้าไปสร้างเป็นระบบขึ้นมาอันนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาในการทำงานไม่ต้องอะไรหรือแม้แต่ว่าในเว็บไซต์แต่เว็บไซต์นี้ก็ต้องระมัดระวังต้องให้อ่านหลายๆอันไม่ใช่เพราะอ่านนี้ปุ๊บเชื่อเลยเชื่อแล้วเป็นไงพออ่านแล้วเชื่อทำไมฮะสังคมปัจจุบันตกนี่เวลาเราจะต่างกับเขาครึ่งวันใช่ไหมคะนั้นอาจจะต้องตื่นมาเรียนตอนตีสองนะอย่างที่นั้นทำประจำซึ่งมันเหมาะกับวัยเจนวัยชนมากเลยเพราะตีสองนี่เรามักจะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะนอนไม่หลับเราก็สมัครไว้เลยเว็บวินาเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะท่านเราสามารถฟังจากกูรูซึ่งปกติเราก็มีปัญญาไปค่าเครื่องบินค่าลงทะเบียนเรียนเป็นแสนแสนอะรวมแล้วเนี่ยทั้งเดินทางทั้งค่าลงทะเบียนเรียนเนี่ยสองสามแสนไม่อยู่นะคะแต่เราสามารถที่จะสมัครเข้าไปโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยเพียงแต่เสียค่าไฟเล็กน้อยแล้วก็เปิดนะคะส่วนใหญ่นั้นจะเรียนใน iPad ที่เรียนใน iPad เพราะอะไรไหมฮะพอเราอ่านเขาจะมีสไลด์ขึ้นมาปุ๊บพอสไลด์นี้เราชอบเป็นไงฮะคลิกถ่ายรูปไว้คลิกเราก็ได้สไลด์ครบถ้วนแล้วก็ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่เนี่ยถ้าเราลงทะเบียนเขาให้เราเนี่ยโต้ตอบถามสดได้ด้วยนะฉันเชื่อว่าในวงการของท่านเนี่ยก็มีลองคลิกไปนะคะว่าเว็บบินาเนี่ยมันจะมีหลายสถาบันมากเลยซึ่งเรื่องของเซลล์เดเวลลอปเมนต์เนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยพนักงานในการพัฒนาตัวเองด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยคือให้แนวทางเขานิดนึงอย่าปล่อยให้เขาพัฒนาโดยไร้ทิศทางเช่นเรามีไกด์ไลน์เราทำเรื่องของ career path ระบบความก้าวหน้าในอาชีพถ้าคุณวางเข็มที่ชีวิตของคุณจะไปอย่างนี้ตำแหน่งที่คุณมองไว้สเต็ปถัดไปเขาต้องการ competency อะไรถ้าคุณจะพัฒนา competency แบบนี้คุณควรจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรหรือให้ไกด์ไลน์นิดนึงว่าความรู้แบบนี้คุณจะหาความรู้ได้จากที่ไหนนะคะเขาก็จะมุ่งไปตัวนี้จะลดภาระในการที่องค์กรจะต้องเป็นคนที่พัฒนาบุคลากรด้วยองค์กรเองเนี่ยไปได้เยอะแล้วพนักงานเนี่ยก็คือเราจะมองเห็นเลยว่าใครรักดีหามจั่วรักชั่วหามสาวเพราะคนที่เขามีเป้าหมายในชีวิตชัดเนี่ยเขาจะพัฒนาชีวิตเขาเป็นสเต็ปมันก็เท่ากับว่ามันจะเห็นคนที่เข้ามาจุดเดียวกันแล้วเดินแยกทาง 2-3 แพร่งให้เราเห็นชัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการที่นำไปสู่เรื่องอะไร happy brain นะคะ happy brain ตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการบริหารผลงานที่นั้นเรียนท่านว่าเป็นตัวเทศกาลขมขื่นประจำปีจริงไหมเขาบอกว่าผลการศึกษาวิจัยนะเขาบอกว่าคนในองค์กรต่างๆเนี่ยลาออกจากองค์กรมากที่สุดในช่วงเวลาหลังทราบผลการประเมินไม่ว่าจะผลการประเมินออกมาดีหรือไม่ดีค
คนที่ออกกลุ่มนั้นก็มีรวมทั้งสองอย่างเหตุผลที่ออกก็คือไม่พอใจกับผลการประเมินเพราะทุกคนจะคิดว่าฉันดูดีกว่าผลประเมินของเจ้านายคนนี้เยอะเลยทุกคนจะคิดว่าตัวเองดูดีกว่าเสมอนั่นคือเราต้องบริหารระบบผลงานด้วยระบบเหตุผลนะต้องสื่อสารตั้งแต่ว่าการเซต KPI เซตแล้วไม่ใช่หัวหน้ารู้คนเดียวต้องคอมมิวนิเคชันต้องสื่อสารให้เขารู้ตั้งแต่แรกว่าตั้งแต่ต้นปีนะฮะปีนี้ถึงแม้ว่าหน้าที่ตำแหน่งคุณจะเหมือนปีที่แล้วแต่ปีนี้ผลงานหลักๆเราต้องการอะไรจากคุณคุณโอเคไหมคุณรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้เพราะอะไรเขาก็จะพูดเหตุผลที่โต้แย้งทั้งปวงถ้าเหตุผลพวกนั้นมันเป็นการที่คุณไม่ได้รับโอกาสหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าหัวหน้าจัดการให้บริหารจัดการพวกนี้ให้คุณยังมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีคุณรับไหมโอเคเขาก็จะบริหารตัวเขาเองละเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายในปีนี้เขาคืออะไรนี่คือเรื่องที่สำคัญซึ่งหลายๆองค์กรขาดขั้นตอนนี้นะคะหัวหน้าก็รู้อยู่ในใจคนเดียวแล้วพอถึงตอนปลายปีคุณได้ผลการประเมินไม่ดีเทียบกับอะไรก็เทียบกับตามที่พี่หวังไงแล้วพี่เคยบอกไหมว่าพี่หวังอะไรก็น่าจะเดาใจพี่ได้นะว่าพี่เป็นคนยังไงเหมือนเฉลิมชาตินี้นะคะสามีพี่เดาใจพี่ไม่ออกเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารเราจะต้องคุยกันแล้วก็เครื่องมือในการวัดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเครื่องมือมันจะต้อง valid เครื่องมือมันจะต้องวัดในสิ่งที่เราต้องการวัดจริงมันต้องสามารถอธิบายได้นะคะทำให้เขาเกิดการยอมรับตรงนี้แล้วสุดก็ยังไม่สุดท้ายวัดแล้วพูดคุยเพราะเราไม่ได้จะอยู่กันปีเดียวถูกไหมฮะปีนี้ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วปีหน้าแก้ตัวใหม่แก้ยังไงล่ะคะคุยกันปีนี้แกเราพลาดตรงจุดไหนและจุดที่เราพลาดเราควรจะพัฒนาอย่างไรที่เราจะดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือบทบาทของหัวหน้านะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าระบบการบริหารผลงานเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งของการบริหารคนเพราะมันจะบูรณาการหลายเรื่องเห็นไหมคะตั้งแต่ว่าถ้า job description ท่านไม่ชัดเจนท่านก็ไม่สามารถ set KPI ได้ใช่ไหมคะระบบการสื่อสารท่านไม่ดีท่านก็ขาดความเข้าใจเครื่องมือประเมินของท่านไม่มีประสิทธิภาพท่านก็วัดออกมาเก๊ๆนะคะระบบค่าตอบแทนท่านไม่ชัดเจนไอ้ตรงนั้นมันก็คือเป็นคำตอบของผลการประเมินหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วเมื่อคุยกันแล้วนะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่แล้วมาวางแผนกันใหม่ปีหน้าเราเอาใหม่นะเราก็จะต้องมาวางแผนimprovement ร่วมกันแผนในการปรับปรุงพัฒนานี่คือระบบบริหารผลงานที่มันจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยค่อยๆคลี่คลายไปนะคะย้ำว่าหัวใจของมันก็คืออยู่เรื่องของการสื่อสารสื่อสารทั้ง before between และก็ after before ก็คือตกลงกันแล้วนะรับได้นะระหว่างทำงาน between ก็คือระหว่างทำงานไม่ใช่รอนะว่าพอ assign ไปแล้ว KPI นี้ฉันนอนกระดิกเท้ารอแล้วเดี๋ยวคอยดูน้ำหน้าสิว่าสิ้นปีจะทำได้ไหมไม่ใช่เพราะระบบบริหารผลงานนี้เราบริหารร่วมกันค่ะระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องบริหารร่วมกันเมื่อเราเซต KPI แล้วเราอยากให้เขาทำให้ได้ด้วยเพราะถ้าลูกน้องเราทำได้ทุกคนใครได้คะหัวหน้าได้องค์กรได้ดังนั้นระหว่างทางถ้ามีจุดอะไรที่เขาจะเริ่มเดินเป๋ออกนอกเส้นทางเขาเริ่มมีอุปสรรคใครต้องเข้าไปช่วยหัวหน้าไม่ใช่บอกเอาช่วยมันก็ได้สิเอาแล้วไงล่ะได้ด้วยกันไม่ใช่เหรอนะคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจในเรื่องของระบบเรื่องของการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพอันนี้เนี่ยนะคะนั้นจะเรียนว่ามันเป็นระบบที่หยิบเอาเครื่องมือในการบริหารคนทุกเครื่องมือมายำตรงนี้นะคะนั่นคือท่านจะต้องวางแผนว่าแคเรียพาสของพนักงานแต่ละคนเนี่ยเข้ามา3ปีจะเป็นอะไร5ปีจะเป็นอะไรจะเป็นได้อย่างไรนะคะ
แค่ผลงานอย่างเดียวพอไหมต้องมีเรื่องอย่างอื่นไหมต้องมีเรื่องอายุงานไหมต้องมีเรื่องเงินเดือนไหมต้องมีเรื่องcompetencyไหมต้องมีเรื่องบุคลิกภาพเลยไหมอันเนี้ยมันจะต้องถูกกำหนดอยู่ในcareer pathว่าในแต่ละสเต็ปในแต่ละขั้นของตำแหน่งจะต้องมีอะไรเพราะนั้นเมื่อวางcareer pathแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่วางเสร็จนี่ไงมีเล่มนึงแล้วใส่ตู้อันนั้นง่ายมากเรียกที่ปรึกษามาทำจ่ายเงินนะคะหรือท่านทำเองจ่ายเงินจบไม่ต้องจ่ายเงินจบปัญหาหรือว่าความสำเร็จของการบริหารความก้าวหน้าอาชีพก็คือเราต้องเอาไอ้เล่มนั้นแหละมาบริหารซึ่งตรงเนี้ยการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยใครจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการทำให้มันเป็นไปตามบันไดที่ท่านวางไว้คะฝ่ายบุคคลไหมคะหรือหัวหน้าหรือตัวพนักงานเองทั้งหมดอันนี้ต้องบอกชีวิตของคุณถ้าคุณไม่ร่วมบริหารก็ตัวใครตัวมันแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าพนักงานเขาพัฒนาตัวเองสามารถพร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปองค์กรได้ประโยชน์หัวหน้าได้ประโยชน์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีบทบาทของตัวเององค์กรดีไซน์ระบบมีฟาซิลิตี้อะไรต่างๆให้อำนวยความสะดวกหัวหน้าเนี่ยเป็นโค้ชเป็นคนติดตามเป็นคนฟีดแบคพนักงานเองก็ต้องดูว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวจะเป็นอย่างไรแล้วต้องปรึกษาแล้วต้องทำเพราะว่าความสำเร็จอยู่ที่ตัวพนักงานเองต้อง practice ต้องเอาแผนมาปฏิบัตินะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญเรื่องสุดท้ายและน่าจะสุดท้ายแล้วนะคะโอเคก็คือเมื่อได้ทุกอย่างแล้วเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนดีแล้วมีความสุขแล้วก็คือคืนความสุขให้องค์กรบ้างนะคะมีนั้นไปบางที่บอกไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ที่นี่กินอิ่มนอนอุ่นนั้นก็ปากไวไปนิดนึงว่าเออดีค่ะถือว่าเป็นบุญนะกินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยแต่อย่าลืมสนองคุณองค์กรด้วยนะคะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาเนี่ยผูกพันคำว่าผูกพันคำว่า engagement เนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันกอดเสาเรือนองค์กรว่าฉันไม่ไปไหนเธอต้องเลี้ยงฉันจนวันตายมันจะต้องมีความผูกพันเหมือนเราอยู่บ้านน่ะถ้าบ้านหลังนี้เรารักเนี่ยตื่นเช้ามาเราก็จะต้องเดินดูตรงไหนผุตรงไหนพังตรงไหนจะทำให้สวยงามได้ถูกไหมคะองค์กรก็เหมือนกันแต่การที่เราจะทำให้เขาเกิด engagement นี่ได้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีตัวอย่างให้เห็นด้วยก็คือ leader นะคะตัวผู้นำเนี่ยจะต้องทำให้เห็นนะคะทำให้เห็นสเต็ปของการที่ทำให้เกิด engagement เนี่ยส่วนใหญ่พนักงานก็มักจะเริ่มต้นแรกๆก็จะถามว่าแล้วฉันจะได้อะไรฉันทำแล้วฉันจะได้อะไรนะคะพนักงานพวกนี้เราก็ให้อภัยเขายังรู้น้อยเขายังไม่โตอ่ะนะคะเขาก็จะถามคนนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาก็คือว่าเมื่อคุณได้แล้วเนี่ยคุณจะให้อะไรกับคนอื่นบ้างคุณจะให้อะไรกับองค์กรบ้างนะคะดังพูดตรงนี้เนี่ยก็ขอพูดเลยไปนิดหนึ่งในความเป็นแม่และเป็นยายต้องบอกว่าต้องเริ่มต้นจากที่บ้านวันนี้เนี่ยพนักงานเจนท้ายๆเนี่ยนะคะเจน XYZ ทั้งหลายเนี่ยจะยังอยู่ตรงนี้เหตุผลเพราะอะไรฮะก็มาจากรุ่นอย่างวัยเราเนี่ยแหละคือสอนให้เขารู้จักแต่จะเทคจะเก็ตไม่มีกิฟต์นะคะนี่คิดว่าตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยในวัยที่ท่านยังสามารถทำได้เนี่ยช่วยกันแก้วิธีคิดของเด็กนะคะหรือท่านอยู่เป็นคุณหมอแผนกสูเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยท่านเป่ามันเลยนะว่า give and get give and getกิฟต์แอนด์เก็ตอย่างเงี้ยนะคะเสกคาถาลาดกระหม่อมมันไปเลยนะคะเพราะนั้นตอนนี้จะได้ทำให้คนเนี่ยคือวันนี้จะเก็ตอย่างเดียวอ่ะนะคะแต่ไม่เคยถามตัวเองว่ากิฟต์แต่ถ้าเมื่อเป็นพนักงานของเราแล้วเป็นไงยากมากเลยเพราะนั้นวิธีพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำให้ดูนะคะแล้วถัดไปเมื่อเขารู้ทั้งเก็ตเขาเก็ตแล้วเขารู้จักกิฟต์แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของนะคะความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นฝันของ
ผู้บริหารองค์กรเลยนะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นเจ้าของแต่ไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของอันนี้อาจารย์บอกเป็นเจ้าของเอากลับบ้านไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าถ้านี่เป็นบ้านของเราเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบที่มันทรุดโทรมมั้ยหรือเราจะช่วยกันดูแลนะคะแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเป็นเจ้าของเราก็จะคิดต่อไปว่าแล้วเราจะโกรไปด้วยกันยังไงเติบโตไปด้วยกันอย่างไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการบริหารคนและการบริหารงานแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้อันนี้นั้นพูดเองนะจากประสบการณ์ตัวเองนั้นมองว่าการที่เราจะทำให้องค์กรเราสุดยอดทางการบริหารงานและบริหารคนก็คือใช้ตัวนี้แหละไอ้ฟังก์ชันของ HR เนี่ยให้มันครบแล้วก็ให้ถูกต้องมันแทบจะปิดรูรั่วทั้งหมดแล้วนะคะไม่ต้องไปคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยไอ้พวกนั้นมันมาเองมันมาเองเผลอๆกิจกรรมไม่นี่นะคะถ้าพนักงานเขาแฮปปี้เนี่ยเขาก็ลงทุนเองเขาก็ออกเงินเองเขาก็ไปเองไม่จำเป็นจะต้องมาเอาเงินมาสิฉันจะไปแฮปปี้กันข้างนอกแล้วอย่างเงี้ยนะไม่ต้องคือถ้ามันมาจากข้างในแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวล่อนะคะเราก็ใช้ใจนี่แหละซื้อใจนะคะก็น่าจะครบตามเวลาปิ๊งมีคำถามไหมคะความเห็นก็ได้ค่ะเชิญค่ะค่ะก็ถ้ามีคำถามนะคะก็อยากมีเลยเพราะว่าตอบได้โดยตรงค่ะเนาะจะเรียนถามทัศนะของอาจารย์นะคะว่าอย่างโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์กลางนะคะจะเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับผู้บริหารฝ่ายสตาฟว่าเป็นบุคลากรแบบมาจากอาจารย์อย่างเงี้ยหรือว่าต้องเป็นแพทย์โตมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบบเป็นคำถามที่ถามแล้วมันแบบกินตัวเองนะเนี่ย คือต้องบอกว่าถ้าตอบแบบหวงอาชีพนะคะนี่หมอก็ต้องเรียนมาสิต้องมีสายนี้แต่นั้นพูดตามความจริงเลยว่าใครก็ได้ค่ะใครก็ได้ไม่ได้หมายความว่าถ้าโรงพยาบาลต้องเป็นคุณหมอแต่ใครก็ได้นะคะใครก็ได้สามารถที่จะแม้แต่ว่าเคยเป็นแม่บ้านของเป็นพี่เลี้ยงลูกของเราที่บ้านเนี่ยก็เอาขึ้นมาเป็น HR ได้ที่พูดนี่ไม่เกินจริงนะเพราะว่ามีองค์กรแห่งหนึ่งที่เน้นภูมิใจนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาครั้งนึงเนี่ยประมาณ10กว่าปีที่แล้วเขาอยู่ในสภาวะที่ใกล้จะล้มละลายซึ่งเราไม่รู้เราก็เข้าไปสอนแล้วก็ไปวางระบบให้เขาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปบอกเขาว่าเขาต้องพัฒนาคนของเขาเนี่ยเขาดูคิดมากคิดมายนิ่งๆไปอะไรเงี้ยนะคะคือเขาจะต้องลงทุนประมาณ 300,000 เพราะว่าต้องพัฒนาระดับเฮดเราก็ไปคิดเอาเองนะคะบาปไปแล้วว่าท่าทางเขาจะคงจะขี้เหนียวนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่วิกฤตแต่ด้วยการตัดสินใจที่แบบเด็ดเดี่ยวของเจ้าของนะฮะที่เป็นสุภาพสตรีเป็นแม่ไม้ด้วยเขาบอกว่าเขามาเล่าเรื่องนี้หลังจากผ่านไปแล้ว10กว่าปีเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจว่ายังไงก็ล้มละลายอยู่แล้วเอาเฮือกสุดท้ายเลยที่อาจารย์แนะนำว่าพัฒนาคนอะไรเงี้ยนะคะก็สอนพัฒนาแต่เขาบอกว่าแต่ดิฉันเป็นคนงกนะที่อาจารย์คิดมานั่งคิดแล้วหัวเราต้อง 20,000 กว่าเพราะฉะนั้นเรียนส่งคนเข้าเรียน15คนนั้นก็บังคับว่าทุกคนต้องไปสอนลูกน้องต่อสอนต่อและตัวเขาเนี่ยสอนต่อไปถึงพี่เลี้ยงของลูกที่บ้านเอาสิ่งที่เราถ่ายทอดไปเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันดีวันดีคืนจากที่เขากำลังจะล้มละลายจะขายธุรกิจหมดเนี่ยกลายเป็นซื้อเพิ่มธุรกิจนะคะเมื่อวานนี้นั่งขับรถไปต่างจังหวัดก็ยังเห็นธุรกิจเขาอยู่ก็ยังแอบดีใจแล้วก็บอกว่าอาจารย์จำก็เอ่ยชื่อพี่เลี้ยงลูกเขานะจำยายคนนี้ได้ไหมจำได้เป็นไงยังอยู่ไหมคะอะไรเงี้ยพอลูกก็โตแล้วนะอาจารย์เรียกยายไม่ได้แล้วนะอาจารย์ต้องเรียกเขาคุณเพราะตอนนี้เขาเป็น MD ของบริษัทหนึ่งที่ดิฉันตั้งขึ้นมาโดยที่ว่าดิฉันให้พัฒนาแล้วก็เอาความรู้ที่อาจารย์ได้เนี่ยถ่ายทอดฝึกฝังเพราะนั้นอยู่ที่ใจอย่างเหมือนที่ท่านวิทยากรก่อนหน้านี้พูดอ่ะแค่เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างแท้จริง
เราแล้วเราก็มาหาความรู้เพิ่มเติมเสริมเราสามารถเป็นผู้บริหารได้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นว่าต้องเรียนจบ HR ไม่จำเป็นว่าเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วต้องเป็นคุณหมอไม่จำเป็นว่าจะเป็นผู้บริหารโรงแรมแล้วต้องเรียนจบการโรงแรมไม่จำเป็นได้หมดซึ่งคำตอบอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจท่านอันนี้ท่านไม่ทราบนะคะแต่ท่านพูดจากประสบการณ์ว่าแล้ววันนี้สิ่งที่ท่านจะพูดกับชาว HR พันแท้ว่าวันนี้คุณเป็นนักบริหารคนที่คุณสู้คุณหมอทั้งหลายที่มาเลือกสายนี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ดีนี่คือหัวใจที่ทำให้เป็นผู้บริหารทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ดีเช่นกันค่ะมีคำถามอื่นไหมคะค่ะมีคำถามอื่นไหมคะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเนี่ยเล่าจากหัวใจของคนเป็น HR แล้วก็อยากจะให้ผู้บริหารทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็น HR นะคะสิ่งที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นประสบการณ์เป็นการทำงานของคนทำ HR แต่เมื่อมาเทียบกับมาตรฐาน HR จะพบมาตรฐาน HR เลือกเพียงแค่2เรื่องเท่านั้นของ HR แต่มันเป็นคำตอบของทั้งหมดมาตรฐาน HR 1.5 5.1 เราเน้นเรื่องของ engagement เพราะในที่สุดแล้วถ้าเราทำให้คน engagement ได้นั่นคือเราบริหารคนได้ดีที่สุดเพราะหนูมาทันแผ่นสุดท้ายนะคะซึ่งต้องบอกว่านั่นคือทำให้เราบริหารคนได้ดีที่สุดแต่กระบวนการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบค่าตอบแทนระบบประเมินนั่นคือวิธีการและกลยุทธ์ที่จะทำให้คน engage เราจะทำยังไงอะคะกับระบบต่างๆที่เรามีในระบบ HR ปกติเดิมเราทำไปเพื่ออะไรคะทำเพื่อให้มันเสร็จเราต้องมีระบบประเมินเพราะสั่งให้มีระบบประเมินเฮ้ยเราต้องมีระบบค่าตอบแทนเพราะเราต้องทำระบบค่าตอบแทนแต่เอมสุดท้ายอะค่ะถ้าเราจะคิดในฐานะผู้บริหารเราจะทำระบบประเมินยังไงให้คน engage เราจะคิดระบบค่าตอบแทนยังไงให้คน engage กับเราเพราะในที่สุดท้ายที่สุดคือต้องการเรื่องของการ engage มาตรฐานอันที่2ในหมวดของ HR ที่ HR มีนะคะมี engage อันที่2คือเรื่องสภาพแวดล้อมถามว่าสภาพแวดล้อมคืออะไรคะมองเฮ้ยมันเกี่ยวแล้วมันเป็น environment หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคือสภาพแวดล้อมที่จะทำให้คนสามารถทำงานได้ทำงานดีมีความสุขเอาคำสุดท้ายถ้าเกิดว่าคนสามารถทำงานได้ทำงานดีมีความสุขผู้บริหารประสบความสำเร็จค่ะเพราะนั่นคือองค์กรจะได้เอาคำผลลัพธ์ของการทำงานได้ดีดังนั้นหลักของ HR ของสรพที่อยู่ในมาตรฐานถ้าอาจารย์ไม่เคยอ่านเลยนะคะไม่ต้องอ่านก็ได้ขอ2คำฐานะที่อาจารย์เป็นผอ.โรงพยาบาลฐานะที่อาจารย์เป็นหัวหน้างานอาจารย์จะทำยังไงบอกแล้วจบอะไรก็ได้นะคะทำ HR จบอะไรก็ได้นะอาจารย์ขอให้เข้าใจผู้คนคนที่เข้าใจผู้คนถึงจะ engage คนได้ค่ะคนที่เข้าใจผู้คนถึงจะรู้ว่าควรจะจัดสภาวะแวดล้อมยังไงให้คนทำงานได้ทำงานดีมีความสุขง่ายๆค่ะไม่ต้องเปิดมาตรฐานค่ะ2อันงั้นขออนุญาตเพิ่มอีกอันนึงนะคะคือก่อนที่จะให้พนักงาน engage กับองค์กรตัวท่านผู้บริหารทุกท่านต้อง engage กับองค์กรก่อนและต้อง engage กับลูกน้องของเราใช่ด้วยอาจารย์เราลองเช็คดีไหมคะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย engage กับองค์กรใช่ไหมคะถึงได้มาอบรมหลักสูตรนี้หรือว่ามาเพราะเขาสั่งมาถ้าเมื่อใดตั้งแต่ตัดสินได้ตั้งแต่เรามาหลักสูตรนี้แล้วค่ะเพราะนี่คือหลักสูตรของผู้บริหารนะคะถ้าเรา engage องค์กรเฮ้ยเราจะต้องไปพัฒนาตัวเองเพราะเราจะมาทำให้องค์กรของเราดีขึ้นแต่ถ้าเรามาเพราะเขาสั่งมานี่เอ๊ะเราใช่เปล่าแต่ไม่เป็นไรค่ะจะมาด้วยวิธีไหนแต่ถ้าณวันนี้เวทีแห่งนี้อาจารย์มริษาได้ทำให้ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเราอยากจะ engage กับองค์กรนั่นคือก้าวแรกที่ประสบความสำเร็จของเรื่องของ HR ค่ะโอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคือหน้าที่ต้องมาเชื่อมมาตรฐานนะคะพลาดของอาจารย์โกมาศไปนะคะเดี๋ยวจะมาเชื่อมให้ฟังต่อนะคะนะคะดังนั้นนะคะถ้าไม่มีคำถามใดๆนะคะอาจารย์ว่าเรื่อง HR ยังน่าเรียนต่อไหมอยากมีหลักสูตรเฉพาะสำหรับ HR สำหรับพวกเราชาวโรงพยาบาลไหมอยากไหมอาจารย์สุดยอดอยากมีอาจารย์ขาอยากมีหลักสูตรต้องคุยกับพีแมทค่ะเพราะพีแมทเนี่ยเขาจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ HR เยอะแล้วเป็นสรพดีไซน์อยู่นะคะว่าจะทำหลักสูตรร่วมกับพีแมทเพื่อที่จะทำเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยตรงเป็นหลักสูตร HA 6 7 8อะไรไม่รู้แหละแต่จะทำถ้าทำเนี่ยอาจารย์จะ engage มาเรียนกับเราไหมคะมาไหมคะมาไหมคะมาไหมคะคือถ้าไม่มาก็ไม่กล้าเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าหลายคนมองว่าเรื่อง HR เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา
นี่คือศาสตร์ที่สำคัญที่สุดผู้บริหารจะบริหารจัดการองค์กรได้คุณต้องมีมือซ้ายมือขวานะคะมือซ้ายคุณต้องมี financial ที่ดีมีคนบริหารจัดการเงินของคุณให้ดีมือขวาคุณต้องมี HR ที่ดีถ้าคุณไม่มี HR ที่ดีคุณบริหารจัดการองค์กรไม่รอดค่ะไม่รอดคือถ้าท่านมีความรู้เรื่องการบริหารคนแล้วเนี่ยนะคะท่านก็อาจจะไปบริหารธุรกิจส่วนตัวของท่านได้แล้วท่านอาจจะไปช่วยเพื่อนฝูงหรือลูกหลานน้องของท่านที่ทำธุรกิจเพราะว่ามันก็คือหลักการเดียวกันแต่ว่าเราจะต้อง modify ให้เข้ากับธุรกิจเท่านั้นค่ะค่ะสุดท้ายนะคะท่านก็ได้ไปบริหารครอบครัวของท่านละค่ะบางคนบอกว่าดีเลยเรียนเรื่องนี้นะเราจะ engage ให้มีอะไรเข้ามาอยู่กับเราเยอะๆมีกิ๊ก1กิ๊ก2กิ๊ก3กิ๊ก4สำหรับการ management นะคะโอเคค่ะในเซสชันนี้ก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์มริษานะคะ